มะนาวต้นนี้ติดดอกออกผลแล้วครับทำยังไงครับให้มะนาวต้นเล็กๆแตกกิ่งแตกก้านแตกใบออกดอกออกผลแบบนี้เลยครับฉีดพ่นปุ๋ยน้ำของเราลงไปที่ตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้รับรองมะนาวแตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีดอกมีผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบำรุงมะนาวครับมะนาวต้นเล็กๆทำยังไงครับทำให้มะนาวของเราแตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือออกดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยวิธีง่ายครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผงชูรสครับผงชูรสซองเดียวนี่แหละครับทำให้มะนาวของเราแตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านออกดอกออกผลคั่วเหนียวไม่หลุดง่ายก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละ1 Subscribe สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้แตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านออกดอกออกผลด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำสิ่งนี้ครับนั่นก็คือน้ำซาวข้าวนะครับเวลาเราซาวข้าวเสร็จเราอย่าเพิ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมาเป็นปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้แตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านออกดอกออกผลได้ด้วยนะครับเพราะว่าในน้ำซาวข้าวจะมีโปรตีนวิตามินมากมายเลยครับเราจึงนำไปบำรุงต้นมะนาวได้ด้วยนะครับเมื่อเรานำน้ำซาวข้าวมาแล้วครับ1แก้วเดี๋ยวเราจะใส่นี่ครับผงชูรสผงชูรสนี่ให้เราใส่ปลายช้อนก็พอนะครับในผงชูรสก็จะมีประโยชน์ต่อต้นมะนาวมากมายครับจะทำให้ต้นมะนาวของเราคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลไม่ร่วงแล้วก็อย่างก็คือทำให้ติดดอกออกผลเร่งดอกเร่งผลของต้นมะนาวนั่นเองครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเราก็เตรียมน้ำเปล่ามาครับเตรียมน้ำเปล่ามา 1.5 ลิตรใส่ปุ๋ยน้ำของเราลงไปในเครื่องฉีดพ่นแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราปิดฝาให้แน่นเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีแล้วเราก็นำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวได้เลยนะครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นเลยนะครับฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับจะทำให้มะนาวของเราแตกยอดแตกใบออกดอกออกผลให้เราเต็มต้นแบบนี้เลยครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งหรือว่า14วันต่อ1ครั้งจะทำให้มะนาวของเราเนี่ยครับเห็นไหมครับติดดอกออกลูกให้เราแบบนี้เลยครับและอีกอย่างนึงก็คือทำให้มะนาวของเราแตกยอดแตกใบใบเขียวใบใหญ่คั่วเหนียวไม่หลุดง่ายแบบนี้เลยครับนี่นะครับวิธีง่ายๆครับของใช้ในครัวเรือนของเราก็สามารถนำมาบำรุงมะนาวของเราให้แตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านออกดอกออกผลได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นพริกปลูกแบบนี้ก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับจะทำให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับของใช้ในครัวเรือนของเราก็สามารถทําให้มะนาวของเราแตกยอดแตกใบในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลิน Channel ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม